กิดจะพูดถึงเรื่องของการรักษาการพยาบาลนั้นยาถือว่าเป็นโครงสร้างที่สำคัญนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้เรามาดูยาแผนปัจจุบันในตลาดอาเซียนนั้นก็มีมูลค่า 800,000 กว่าล้านบาททีเดียวนะครับในประเทศไทยนั้นตลาดยาของเรามีมูลค่ากว่าแสนล้านบาทแล้วในแต่ละปีนั้นยาก็มีการเติบโตประมาณ 3-4% แต่ในอนาคตจะเติบโตมากกว่านี้ครับแต่ที่จริงประเทศไทยเรานั้นมีมาตรฐานของยานั้นถือว่าไม่สูงนะครับประมาณ10กว่า 20% นั้นโรงงานยาอยู่ในระดับสากลครับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประเด็นที่ประเทศไทยเราจะต้องมาดูนะครับว่าเรายังต้องนำยาจากต่างประเทศเข้ามาเป็นมูลค่าถึง 65% แล้วในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะผลิตเพียงแค่ 35% เท่านั้นเองแล้วประเทศไทยเรานั้นก็ถือว่าวันนี้เราเป็นประเทศส่งออกยาแผนปัจจุบันนะครับไปประเทศข้างบ้านของเรานั้นมาหลายสิบปีแล้วครับธุรกิจยาในประเทศไทยถือว่าเราได้เปรียบแต่ไหนแต่ไรมานั้นประเทศไทยถือว่าเป็นแหล่งผลิตยาแผนปัจจุบันเข้าสู่ประเทศข้างบ้านเราซึ่งมีมูลค่ากว่าแสนล้านบาทปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับอนาคตนั้นการพัฒนาของกลุ่มประเทศในอาเซียนนั้นเปลี่ยนไปครับวันนี้ใครๆก็สามารถที่จะไปลงทุนในประเทศอาเซียนได้ไม่เหมือนเช่นในอดีตนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศนั้นยังไม่อำนวยยังไม่เอื้อต่อการลงทุนประเทศเหล่านั้นวันนี้เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วโดยเฉพาะจะยิ่งเปลี่ยนแปลงมากครับเมื่อเกิดเขตเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเรื่องยาแผนปัจจุบันของไทยก็จะมีผลกระทบครับวันนี้เราอาจจะต้องเพิ่มมาตรฐานของยาแผนปัจจุบันที่ไทยมีนั้นให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นนั่นก็หมายความว่าเราต้องเพิ่มคุณภาพเราต้องเพิ่มประสิทธิภาพมิฉะนั้นประเทศรอบๆบ้านเรานั้นหรือประเทศที่อยู่ในไกลออกไปนั้นก็สามารถที่จะผลิตยาใช้เองครับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเรื่องยาแผนปัจจุบันนั้นถือว่ามีความสำคัญนะครับเพราะว่าการพัฒนาของทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยนั้นกำลังเติบโตครับแล้วก็กำลังเติบโตอย่างมหาศาลเลยหลายเมืองในยุโรปนั้น GDP ประมาณ 10% ของรายได้นั้นล้วนแต่มาจากเรื่องของสุขภาพประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่ตรงนั้นครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้ป่วยมาตั้งเยอะแล้วยาแผนปัจจุบันของเรานั้นคุณภาพยังไม่ได้มาตรฐานเช่นที่กำลังเป็นอยู่ถือว่าอันนี้ต้องปรับปรุงอย่างมากเลยนะครับแล้วที่สำคัญครับตัวผมเองนั้นผมรู้สึกได้เลยนะครับว่ายาที่ขายในประเทศไทยผลิตในประเทศไทยนั้นกับมีฉลากที่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยครับมันเป็นเรื่องตลกมากเราขายยาอันนี้ให้กับคนไทยไม่ว่าจะเป็นขวดจะเป็นกล่องนั้นควรจะต้องมีภาษาไทยครับเราจะได้รู้นะครับว่ายาอันนั้นใช้สำหรับรักษาอะไรนั่นก็คือเรื่องราวของการรักษาพยาบาลและก็ยาที่มองโลกแบบวิกลนำมาเสนอครับ